หยุดเพ็งจะต้องไปแต่งงานคนอย่างมึงไอ้เพ็งยืนทำหาอะไรตามการมาดิเฮ้ยเข้ามาเฮ้ยปอดไอ้เพ็งเฮ้ยปล่อยไปไอ้เพ็งมึงคิดว่าปืนกระบอกเดียวจะทำอะไรพวกกูได้เหรอเพลงส่งลูกสาวกูคืนมาเดี๋ยวนี้ผมคืนให้กรุงเทพแน่ครับแต่ผมต้องมั่นใจก่อนว่าณออนกับกรุงเทพเนี่ยจะไม่บังคับให้เพลงแต่งงานกับไอ้พงศักดิ์พี่เพลงอย่าทำแบบนี้เลยนะพี่ต้องทำแบบนี้พี่จะไม่ยอมให้เพลงไปใช้ชีวิตกับไอ้คนชั่วแบบนี้หรอกเพลงนี่แกกล้ามากเลยนะผมต้องกล้าครับผมต้องปกป้องคนที่ผมรักผมสัญญานะครับกรุงเทพถ้าลุงเทพเนี่ยยกเลิกงานแต่งงานของเพลงไอ้พงศักดิ์ผมจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับเพนครับแล้วครอบครัวเราสองคนเนี่ยจะไม่ต้องเกี่ยวข้องกันอีกแต่ผมขออย่างเดียวครับขอให้เพนไม่ต้องแต่งงานกับไอ้พงศักดิ์นะครับลุงเทพส่งลูกสาวฉันคืนมาแล้วแกจะไปไหนก็ไปผมอะท่านออนกับลุงเทพยังไม่ยอมผมจะพาเพนไปกับผมแล้วถ้าเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ผมจะพาเพนมาคืนครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกสาวจะเกิดอะไรไอ้เพนคุณแม่เพนเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวโดนลูกสาวกูไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่มาวุ่นวายในงานวันนี้พอดีทางเรามีเรื่องด่วนกับคุณพงศักดิ์ครับนี่คุณตำรวจแต่ตอนนี้คุณไปตามไอ้พวกนั้นก่อนเลยเนี่ยมันมาลักพาตัวลูกสาวฉันจากงานแต่งอะเอ้ายืนซ่ออยู่ทำไมล่ะคุณตำรวจไปจับมันสินี่มันพาลูกฉันไปไหนต่อไหนแล้วเนี่ยใจเย็นค่ะคุณออนตำรวจนะคะคุณตำรวจครับคุณตำรวจมีธุระอะไรกับพวกเราครับทางเราได้รับแจ้งว่าคุณพงศักดิ์มีส่วนเกี่ยวข้องในขบวนการค้ายาเสพติดครับตลกนะต้องมีคนใส่ร้ายผมแน่ๆเรื่องนี้คุณต้องไปชี้แจงและให้ปากคำที่สถานีตำรวจครับและก็เชิญคุณเอียงอ่อนและคุณถวยเทพด้วยนะครับเพราะจากที่ได้รับรายงานมามีคนในคณะของคุณมีส่วนเกี่ยวพันกับเรื่องนี้ด้วยละครลิเกหมอลำดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปบันดีกันนะพระโอษฐ์หวานอย่างเดียวไม่ได้นะมอมพนางไว้วางละไทยอย่าวันอย่าไว้ในอุปสรรคเด้อเชื่อมันในหักเชื่อมันในรักพลังลิเกเสน่ห์หมอลำฮะเออเออเออเอ้ยจะนำรักเราเสด็จสู่แดนสุขสมฤทัย